สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาจ่ายค่าบัตรเครดิตได้เงินคืนกันกับแอปช็อปจีนิกครับเมื่อเพื่อนๆติดตั้งแอปพลิเคชันช็อปจีนิกไว้บนมือถือนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับทางด้านล่างก็จะมีปุ่มร้านค้านะครับกดเข้าไปแล้วเลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วเราก็กดที่ Shopee นะครับก็อ่านนะครับรายละเอียดนะครับต่างๆเงื่อนไขต่างๆที่ทาง Shopee จะคืนคะแนนคืนเงินกลับมาให้เรานะครับเมื่อเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เราก็กด Continue to App ได้เลยครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดจ่ายบิลเติมเงินนะครับแล้วเราก็มาเลือกบิลบัตรเครดิตนะครับและหรือสินเชื่อเราก็เลือกแบงก์ธนาคารนะครับที่เราทำการจ่ายนะครับในที่นี้ก็จะจ่ายบัตร City Bank นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น QR Code นะครับเราทำการสแกนได้เลยครับเราก็ทำการใส่ยอดเงินที่เราต้องการชำระในครั้งนี้นะครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วเราก็กดชำระเงินได้เลยครับจากนั้นก็ทำการเลือกวิธีการชำระเงินนะครับในครั้งนี้ผมจะใช้ iBanking ของธนาคารกรุงไทยนะครับเรากดชำระเงินตอนนี้ได้เลยครับแล้วก็เลือกเน็ตแบงค์นะครับทำการกรอก username password นะครับเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเข้าสู่ระบบได้เลยครับจากนั้นเราก็ทำการเลือกบัญชีที่เราต้องการหักจากบัญชีเราในครั้งนี้นะครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับ OTP จากธนาคารนะครับทำการยืนยันนะครับแล้วก็กรอกรหัส OTP ที่ทางธนาคารส่งให้เรานะครับเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการชำระค่าบัตรเครดิตในครั้งนี้นะครับเมื่อเราได้แมสเสจยืนยันการจ่ายจาก Citibank นะครับเราก็กดคำสั่งซื้อที่ได้รับนะครับก็เป็นอันจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับโดยสมบูรณ์นะครับคะแนนก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แค่โหลดก็ประโยชน์แล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ